สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชาค่ะวันนี้เราก็มี5ทริคทำให้หนุ่มๆตกรุมรักนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก s i s t a r c a f e c o m ด้วยค่ะหากคุณสาวๆคนไหนอยากมีคนรู้ใจไว้เป็นเพื่อนคู่คิดคอยให้กำลังใจกันวันนี้เรามีเทคนิคทำให้เขาคนนั้นหันมาตกรุมรักคุณนำมาบอกกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ5เทคนิค ทำให้หนุ่มๆตกรุมรักคุณจะมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. สร้างสเสน่ห์แรงดึงดูดข้อนี้เป็นขั้นตอนแรกและเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเริ่มต้นคุณต้องจุดประกายความน่าสนใจในตัวคุณให้หนุ่มๆได้เห็นสิ่งสำคัญคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีโดยการออกกำลังกายทุกวันทานอาหารที่มีประโยชน์แต่งหน้าทำผมดูแลตัวเองให้สวยสดใสยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นและเชื่อเถอะค่ะว่าความสวยของคุณจะต้องเข้าตาหนุ่มๆอย่างแน่นอนค่ะ 2. ค่อยๆเปิดใจหลังจากที่คุณเริ่มคุยกับเขาบ้างแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือค่อยๆเปิดใจค่ะมีโอกาสก็พูดคุยทักทายกันบ้างอย่าคาดหวังในตัวเขามากจนเกินไปค่ะยิ่งคุณทำให้เขาสบายใจไม่อึดอัดจะทำให้เขาคนนั้น คิดถึงคุณมากขึ้นค่ะ 3. รักษาพื้นที่ส่วนตัวถ้ามาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าความรักของคุณกำลังมีความสุขมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่คุณห้ามลืมก็คือพื้นที่ส่วนตัวค่ะทั้งตัวคุณเองและก็เขาด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวของคุณควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำตามฝันด้วยค่ะ เพราะในความเป็นจริงคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่กลมกลืนและก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้ค่ะ 4. เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คำว่าแฟนเมื่อเวลานี้มาถึงคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจถ้าคุณยังไม่พร้อมลองถามใจตัวเองดูค่ะว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าเวลาที่คุณอยู่กับเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจไหม ถ้าใช่ก็เขาคนนี้ล่ะค่ะเหมาะที่จะใช้คำว่าแฟนห้าชื่นชมและให้เกียรติเขาเป็นความจริงค่ะผู้ชายทุกคนอยากให้คนรักชื่นชมและให้เกียรติหากเขาทำอะไรดีๆให้กับคุณก็อย่าลืมชื่นชมและขอบคุณเขาด้วยนะคะเพียงเท่านี้เขาก็ตกหรุมรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วล่ะค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีทำให้เขาคนนั้น ขันมาตกรุมรักคุณค่ะฟ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้โชคดีมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ